ดีครับสวัสดีครับพี่มองอะไรอะคะเปล่าครับพี่ครับไปทำตรงอื่นก่อนได้ไหมครับพอดีมันรบกวนการทำงานของผมอะผมใกล้แล้วครับผมใกล้เสร็จแล้วครับมาครับคุณชมพู่มาถ่ายต่อกันดีกว่าค่ะดีครับพี่คะหนูไม่ค่อยมีสมาธิเลยค่ะพี่ช่วยบอกให้เขาออกไปก่อนได้ไหมคะพี่คนสวนครับผมต้องขอโทษพี่จริงๆนะครับพอดีน้องเขาไม่มีสมาธิเลยผมรบกวนพี่ไปทำตรงอื่นก่อนได้ไหมโอเคยังไงก็เรื่องนี้ผมหมายแล้วกันนะครับไม่งั้นหัวหน้าด่าผมแน่โอเคครับดีครับสวยครับเปลี่ยนท่าครับโอเคครับดีครับนั่นแหละครับดีครับเปิดครับเปิดครับดีครับเฮ้ยพี่มาทำอะไรตรงนี้เหรอครับนี่คุณแอบมองใต้กระโปรงฉันเหรออ๋อผมมาตัดหญ้าครับพี่ครับผมเข้าใจพี่นะครับว่าพี่ต้องทำตามหน้าที่ของพี่อ่ะแต่พอดีผมก็ทำงานของผมอยู่อ่ะพี่ช่วยไปตัดตรงอื่นก่อนได้ไหมครับคุณคะฉันว่าเขาจงใจอ่ะค่ะฉันรู้สึกได้ว่าเขาแปลกโอ้โหพวกคุณผมก็ต้องทำงานของผมผมไม่ทำกับหัวหน้าก็ด่าแย่ดิใจเย็นก่อนนะพี่คือผมขออีกแป๊บนึงกำลังจะถ่ายเสร็จแล้วครับครับคุณคะฉันว่าเขาแอบมองใต้กระโปรงฉันจริงๆนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวยังไงผมช่วยเซฟให้อ้อชุดนี้เสร็จแล้วนะครับคุณไปเปลี่ยนชุด2ได้เลยค่ะโอเคครับนิ่งครับดีครับโอเคนั่นแหละครับดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยผมขอโทษนะครับพอดีว่าผมกำลังต้นไม้อยู่อ่ะไม่เห็นว่ามีคนอยู่ตรงนี้ครับฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าแกไม่เห็นอ่ะก็เห็นอยู่ว่าแกตั้งใจจะชาร์จผมก็บอกคุณแล้วไงว่าผมถ่ายงานตรงนี้อยู่คุณต้องการอะไรหรือเปล่าผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมช่วยเช็ดให้ครับไม่ต้องช่วยเช็ดให้ฮะโอ๊ยเดี๋ยวฉันเช็ดเองเช็ดให้นี่ก็บอกว่าไม่ต้องไงโอ๊ยนี่มึงคิดว่าคนสวยแบบกลัวจะอดใจไหวเหรอมึงแต่งตัวมาแต่ละชุดอะไม่น่ากูรู้ตั้งนานแล้วว่ามึงคิดอะไรอ่ะแต่มึงมันลั้นไงแหมไอ้ตากล้องตอนมึงถ่ายอ่ะมึงแกะมองนี่เหมือนกันแหละไม่ว่ามึงจะทำอาชีพไหนอ่ะมึงต้องมีจรรยาบรรณในอาชีพของมึงปะฉันจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับคนอย่างมึงอ่ะดีแค่ไหนแล้วที่มีงานทำอ่ะกูแล้วสงสัยคนที่เขาเสียโอกาสเพราะแทนที่เขาจะรับคนดีๆเข้ามาทำงานแต่กลับต้องมาเจอคนอย่างมึงเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ